เจริญสุขสาธุชนที่กำลังรับชมรายการธรรมสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากวัดสังฆทานหลวงพ่อสามารถสมาธิโกมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทาโยดำเนินรายการธรรมสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับสาธุเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มีโอกาสมาได้ประสนทนากับญาติโยมก็ดีตอบปัญหาธรรมก็ดีญาติโยมก็อยู่ทางบ้านก็ได้รับความปฏิบัติธรรมบางคนก็สบายใจบางคนก็ยังไม่สบายใจก็เป็นธรรมดาการปฏิบัติธรรมที่ทำได้ใครทำได้ก็ถือว่าผู้นั้นก้าวถึงธรรมการก้าวถึงพระธรรมหรือว่าก้าวถึงธรรมก็เป็นบุญของผู้ที่สนใจเนี่ยที่ครูบาอาจารย์ท่านฝ่าฟันอุปสรรคทุกองกว่าจะได้ถึงวันนี้นั่นมาถึงวันล่วงลับไปก็ดีท่านก็อุตส่าห์ได้ทำแต่คุณงามความดีที่ท่านมีกับญาติโยมได้ช่วยเหลือเกื้อกูลหรือว่าบางคนก็นึกว่าท่านไม่ได้ช่วยอะไรความจริงท่านแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์เจริญเมตตาทุกองค์แต่ทุกคนแต่ทีนี้คนที่ทำรับไม่ได้ก็ญาณรับกันไม่ได้ยานแม่กับยานลูกเหมือนไอ้ยานเครื่องรับเนี่ยรับโทรทัศน์วิทยุนี่เนี่ยที่มันรับกันได้ก็มันก็เปิดเจอกันอย่างนี้เห็นไหมถึงบอกว่าคนทุกวันเนี่ยแม่ก็ตั้งเหมือนอย่างกับรถเครื่องวิ่งในน้ำได้ไกลๆมันเหมือนในเรือดำน้ำไปดูปะการังได้ทำไกลๆรถเครื่องเดินมา แต่เขาทำใจเนี่ยมันทำไม่ได้มันยานนอกยานในนี่ใครทำได้ก็มันเป็นยานวิเศษนั่นแหละยานวิเศษที่ทำให้คนพ้นทุกข์นั่นจึงบอกว่าเห็นไหมพุทธองค์ยังทำมาสี่อสงไขย16อสงไขยพระสี่ยเมตตาเห็นนะจึงบอกว่ามันนานเหลือเกินมันยาวนานเหลือเกินนั่นจึงบอกว่าผู้ที่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ที่ไม่ย่อท้อ
เป็นผู้ที่สบายใจพอเข้าใจเรื่องการปฏิบัติก็สบายใจบางคนก็คล้ายๆเคยทำมาเหมือนกันแต่มันก็ต้องมาทุกๆชาติมาขัดมาเกานั่นนะถ้าไม่งั้นเราไม่สะสมมันก็ไม่ขึ้นมาเหมือนกันนะภูมิปัญญาเนี่ยเห็นไหมถึงว่าบางคนเห็นไหมเจ็บป่วยแต่เขาทำได้ซะแล้วเจ็บป่วยพระธรรมคำสอนก็อนุเคราะห์เขานั่นเห็นไหมกายป่วยแต่ใจไม่ป่วยเห็นไหมมีความสุขเพราะฉะนั้นนะญาติโยมนะคุยอาตมาฟังอาตมาก็ดีใจนั่นน่ะดีใจที่ว่าเราได้ครูบาอาจารย์นั้นจากไปแล้วเห็นไหมถ้าท่านอยู่ท่านก็มาพูดมาคุยเสียดายน้ำท่วมหายไปหมดเทปที่หลวงพ่อมาตอบปัญหาธรรมครับขออากาศหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากอุบลครับหลวงพ่อจากโยมสุวิทย์จะเล่นพรใจโยมการลูกพ่อทั้งสองรูปนะครับโชคดีผมติดตามตลอดเลยล่ะครับสบายดีเนาะตามตลอดเลยสาธุสบายดีครับสาธุจุกมอะไรปกตินะครับดีนะว่าอีกไม่นานนี่จะลงไปเที่ยวพาลูกสาวไปเที่ยวสักวันหนึ่งสองวันนะครับสาธุมีคำถามจะถามหลวงพ่อสักข้อนะครับสาธุสาธุตอนนี้ผมก็ทำคำถามก็ไปเรื่อยๆนะครับผมมาใช้ฟังเอานะครับท่านจะถามเขาก็ถามก่อนแล้วแบบนี้นะครับปลุกเลยไปถามมาเลยนะครับท่านจะถามก็เอาเป็นว่าลูกพ่ออนุโมทนานะครับปลุกไปถามนะครับมันยังคิดไม่ออกสาธุนี่เนี่ยแต่ก่อนนี้แกก็สุขภาพไม่ค่อยดีเดี๋ยวนี้แกเดินได้นั่นน่ะก็ดีอ่ะทีนี้ได้ภาวนานี่น่ะการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าไม่มีกำลังใจนี่น่ะเห็นไหมคนบางคนเห็นไหมถึงบอกว่าคิดอะไรไม่ออกน่ะคิดอะไรไม่ออกก็ภาวนาคิดอะไรไม่ออกก็ไหว้พระสวดมนต์นั่นน่ะคิดอะไรไม่ออกอย่าไปกุ้มใจไปทางอื่นนั่นน่ะเราก็ปฏิบัติอยู่บ้านของเราก็ดีเนาะทำให้มีความสุขน่ะชีวิตนี้นั่นน่ะกรมราชทัณฑ์เขาก็มาเช้าเขาก็นิมนต์ไปรับสังฆทานไปฉันข้าวที่นั่นน่ะที่กรมราชทัณฑ์ใหญ่นั่นน่ะนะเขาก็นิมนต์ไปญาติโยมก็พนักงานก็ได้ทำบุญกันเขาก็บอกว่าเดือนหนึ่งยังได้ทำก็ยังดีคล้ายๆว่าไม่ค่อยได้ไปวัดกันนะทำแต่งานนี่แหละบางคนเห็นไหมถ้าไม่สนใจก็ไม่อยากเข้าไปเมื่อชราแล้วบางคนเป็นด็อกเตอร์แต่อายุมากจะมาคุณโยมต้องหัดภาวนาแล้วนะมันจะลืมจะมาเอาคาบลูกคาบดอกมันยังไม่ปลดเกษียณนะคุณโยมปลดเกษียณจะเป็นผอ.ด้วยเห็นไหมบางคนเพราะฉะนั้นน่ะคุณโยมน่ะไม่ยอมปลดเกษียณก็ต้องจะภาวนาไว้นะเดินจงกรมบ้างนั่นน่ะภาวนาบ้างไม่งั้นมันมีแต่งานนอก
งานถือเก็บไว้ในสมองใช่ไหมตอนก็เป็นลูกผู้หญิงด้วยเห็นไหมเหนื่อยนั่นแหละเหมือนแกจะเครียดด้วยแล้วก็เคยเจอนั่นกระทรวงแรงงานที่แถวเมืองนนท์เนี่ยครั้งนี้ก็นานนะไม่ก็ได้นิมนต์ไปเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมาช่วยเรานั่นน่ะเห็นไหมมันเป็นยากำลังเป็นโอสถเป็นยากำลังกำลังใจกำลังจิตของเรานั่นน่ะกำลังทิพย์ใช่ไหมไอ้ร่างกายเราไม่ไหวก็มันก็ทิพย์มันก็อ่อนนั่นน่ะใช่ไหมกำลังเนี่ยเห็นมากำลังจิตกำลังใจเนี่ยเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าญาติโยมเราทำไว้ต้องหนุ่มๆสาวๆนี่แหละเรากอบโกยของเราไปอดีตญาติเราก็ต้องทำบุญมาแล้วถึงจะมาเป็นราชการนะครับผมเห็นไหมมาเป็นราชการมาเป็นรับราชการกันอะไรต่ออะไรเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าตอนเล็กๆไม่เรียนใช่ไหมบางคนก็ดื้อซนนั่นนะไม่เรียนสมาธิสั้นมองเห็นไหมเดี๋ยวนี้ยิ่งสมาธิสั้นเพราะไปห่วงแต่วัตถุเกมใช่ไหมนั่นนะก็น่าเป็นห่วงเยาวชนของเราใช่ไหมสมัยก่อนนี้มันไม่มีเครื่องเล่นมันมากเครื่องเล่นเดี๋ยวนี้มันปานิดอยู่เป็นปีๆมันก็ไม่ผุไม่พังแล้วมันก็สวยเห็นไหมสมัยก่อนนี่เห็นไหมมันแค่ก้านกล้วยใช่ไหมมันก็ผุพังไปนั่นแหละเบื่อขึ้นมาก็ทิ้งพอนานๆก็มาเล่นกันทักทีมันก็ไม่จดจำกันเท่าไหร่ไอ้เจ้าเกมนี่โมมันเข้าสมองเราสิมันกินเนี่ยเนี่ยเหมือนเกมมันกินพุทโธเราหมดมันกินสมองเด็กๆหมดเห็นไหมเหมือนว่ามันจำแต่มันไม่จำตัวหนังสือแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นแหละถึงว่าเห็นไหมแล้วประเทศไทยจะให้ใครปกครองใช่ไหมนั่นเพราะฉะนั้นน่าเป็นห่วงเนาะน่าเป็นห่วงพวกเราก็เดี๋ยวก็ตายกันหมดใช่ไหมอายุมันมากเข้าทุกวันนะนั่นน่ะเด็กๆนี่แหละใช่ไหมนั่นน่ะใช่ไหมจะต้องเยาวชนของชาติต้องรู้จักเข้มแข็งใช่ไหมเหมือนอย่างกับมรดกไทยอ่ะเห็นไหมพอทำขึ้นมาแล้วก็สวยงามคนต่างชาติก็ชอบเห็นไหมนั่นน่ะชุดไทยก็ไม่อายเขาใช่ไหมพอแต่งกันขึ้นมาแล้วก็สวยงามเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าศิลปะไทยเราก็มีใช่ไหมการปฏิบัติธรรมนี่แหละมันเป็นยาทิพย์เป็นยาบำรุงหัวใจของเด็กๆนะเด็กๆไม่รักพ่อรักแม่ไม่มีประเพณีใช่ไหมไม่กราบเท้าพ่อแม่ไม่กราบคุณครูไม่ไหว้คุณครูกลับมาจากโรงเรียนก็มากราบพ่อแม่มาขอบคุณพ่อแม่พ่อแม่เนี่ยทำเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินลูกก็เหมือนยาทิพย์ยากำลุงบำรุงหัวใจนั่นน่ะเห็นไหมพ่อแม่ลูกเรียนดีพ่อแม่ก็ดีใจชื่นอกชื่นใจลูกก็เห็นไหมไปติดคุกติดตารางพ่อแม่ก็ใจหดหู่เห็นไหมเหมือนลูกตายนั่นน่ะเห็นไหมพอลูกตายไม่มีความหวังแล้วลูกก็มีคนเดียวบางคนน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะดึกๆจะนึกว่าไม่มีค่านะเราเกิดมามีค่าทุกคนน่ะสมบัติของชาติใช่ไหมถ้าวัยรุ่นทำตัวดีเนี่ยผู้หลับผู้ใหญ่ก็ดีใจเห็นไหมไม่งั้นทุกปีเขาจะวันเด็กเขาจะให้เด็กๆไปเที่ยวทำกรมทหารทำไมอ่ะใช่ไหม
อยากให้เด็กๆเนี่ยคุ้นเคยกับสิ่งพวกนี้โตขึ้นจะได้เป็นข้าราชการทหารตำรวจอะไรเงี้ยเนี่ยเห็นไหมทีนี้เราก็เหมือนกันเนี่ยพุทธศาสนาก็ต้องให้คุ้นเคยมากๆใช่ไหมนั่นก็เด็กๆเนี่ยเด็กๆแต่ถ้าคุ้นเคยกับศาสนา ภาวนาทุกวันนะไหว้พระสวดมนต์นั่นน่ะใช่ไหมก็จะเป็นพลเมืองที่ดีนะเป็นยาทิพย์ของชาติชนะนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะเราเห็นไหมไม่งั้นเห็นไหมพอเกิดอะไรขึ้นมาแล้วก็เอาไม่อยู่นะสะพานมันพังมาก็ทำไม่ได้มันก็ไม่อยู่เหมือนกัน ไม่ว่าประเทศอะไรถ้ามันเกิดพังนั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นคล้ายๆว่าเราประมาทไม่ได้อเมริกาก็พังจีนก็พังตึกบ้านช่องพังเมืองไทยก็ทำๆมันก็พังลงมานั่นเห็นไหมก็เพราะว่าเป็นอย่างนี้แหละประมาทไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องกลัวว่ะ กลัวความไม่ดีเนี่ยลูกหลานเด็กๆเนี่ยหลวงตาก็เป็นห่วงมากนะอาบน้ำกันเห็นไหมอาบน้ำนี่ต้องเอากะลอนไปกะลอนผูกเอวหรือผูกให้ดีนั่นนะให้มันเป็นชูชีพให้ได้เห็นไหมต่างประเทศมันร้อนมากๆลูกๆก็ผูก เอวกันมั่งอะไรกันมั่งลอยไม่จมน่ะร้อนต่างประเทศเนี่ยถ้าเคยเห็นนี่เนี่ยเด็กไทยไม่ค่อยเอาอย่างน้อยไม้กระบอกก็ยังดีอย่าไปอย่าประมาทเรายังเด็กๆอายุ12-13เนี่ยกำลังเล่นน้ำเลยเราจะไปว่ายทวนน้ำเราจะไปว่ายทวนน้ำเดี๋ยวมันก็จมเลย ต้องว่ายตามน้ำไปเกาะที่ไหนก็ได้ถ้าว่ายทวนน้ำเดี๋ยวเราสู้ไม่ได้เราเป็นเด็กๆนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะไปเล่นน้ำไปว่ายน้ำไม่เป็นด้วยก็ยิ่งไปใหญ่เพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าเด็กๆนี่น่าเป็นห่วงอากาศร้อนมั่งก็ชวนกัน นั่นน่ะเหมือนผีมันชวนให้ดลใจให้ไปรักแม่ไปกันนั่นน่ะควรจะเติบโตเห็นไหมการบุรีนี่ก็ตายกันบ่อยแต่ก่อนนั่นน่ะแถวบ้านโป่งการบุรีนั่นน่ะเด็กๆคลองซอยนั่นน่ะใช่ไหมไปเล่นน้ำกัน เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าพวกเราไหว้พระสวดมนต์กันอย่างน้อยอิติปิโสพระกวาสามจบก็ยังดีใช่ไหมคุณแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเทพเทวาหลวงปู่มั่นบอกว่าเสียงสวดมนต์เนี่ยได้ยินไปถึงสวรรค์ใช่ไหมชาวสวรรค์นั่นน่ะหลวงปู่มั่นท่านจะมาพูดเล่นทำไมใช่ไหม นั่นแหละไอ้พวกเราเด็กๆกันนึกว่าผู้ใหญ่หลอกเราอะไรต่ออะไรนั่นแหละท่านบอกว่าเสียงสวดมนต์นี่เป็นเสียงชาวสวรรค์ก็โมทนาใครรักษาศีลกันมากชาวสวรรค์ก็ดีใจนั่นแหละเห็นไหมไปตายกันเห็นไหมเป็นหมู่ๆไม่ได้สวดมนต์เขาสวรรค์ว่างเห็นไหมชาวสวรรค์ เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าพวกเราอุตส่าห์ปฏิบัติธรรมเถอะเนี่ยเห็นไหมหลวงปู่สวงเป็นพระดีนะอยู่ทางขอนแก่นนั่นเนาะขอนแก่น101อะไรเห็นไหมสีสารในอะไรเนี่ยท่านก็ปฏิบัตินะท่านก็ล่วงลับไปแล้วบางคนก็รู้จักบางคนก็ไม่รู้จักเพราะว่าพระอรหันต์ไม่มีป้ายแฝนคอเนาะครับขอการหลวงพ่อครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับจากนนทบุรีครับหลวงพ่อมี2คำถามครับ
คำถามแรกโยมบอกว่าทำสมาธิทุกครั้งตั้งใจที่จะทำให้ได้2 ชั่วโมงแต่ทำไม่เคยได้สักทีเลยต้องออกก่อนเพราะทนนิสังขารทุกขเวทนาไม่ได้เกิดจากอะไรครับหลวงพ่อได้บางคนเนี่ยโอ้โหทำได้เป็นชั่วโมงก็บุญแล้วนั่นน่ะถึงบอกว่าบางคนเนี่ยอธิษฐานบารมีได้บางคนอธิษฐานบารมีแล้วมันก็เหมือนว่าท้าทายนั่นน่ะถ้าใครทำได้ก็เหมือนว่าสัจเป็นสัจจะใครยังทำไม่ได้ก็เหมือนว่าอย่าเพิ่งไปเสียใจว่าทำไมทำไม่ได้ท่านบอกว่ามันไม่มีการเวลานั่นน่ะหลวงปู่บอกว่าทำไปเถอะเมื่อเป็นพระอริยเจ้าแล้วนั่นน่ะถึงจะมีสัจจะสัจจะมากนะธรรมดานี่สัจจะตัวเนี้ยมันยากสัจจะที่มันไปทางรู้ธรรมได้เห็นธรรมได้นั่นน่ะมันเข้มแข็งจริงๆเนาะที่แบบพุทธองค์ว่าเนื้อเลือดเหือดแห้งไปเราก็ยังไม่ดุกดิกแล้วเรายังไม่ลุกขึ้นนั่นเห็นไหมนั่นมันเป็นบุญของคนที่สำเร็จนั่นเองท่านหนึ่งจะเป่งวาจาอย่างนี้ได้พวกเรากล้าไหมครับนั่นนะ ถ้ากล้าได้มันก็เป็นได้นั่นนะถ้ากล้าอย่างนี้แล้วมันเป็นไม่ได้นะมันก็เหมือนว่ามันก็ไม่สัจจะมันก็ไม่เกิดจะลักษณะพุทธองค์ทำได้เพราะบารมีท่านเต็มแล้วนะคำถามที่2ครับหลวงพ่อโยมบอกว่าการยืนสมาธิมือต้องอยู่ในลักษณะไหนครับไม่เป็นไรหรอกถ้าเราอันนั้นมันเป็นรูปแบบถ้าเราป่วยใช่ไหมเราป่วยเราก็นั่งไม่ได้เราก็นอนทีนะนอนมือทับกันไว้อะไรเงี้ยลักษณะทีนี้มันไม่มีการเวลาแต่ทีนี้ที่ทำกันรวมกันให้มันไปทางเดียวกันเหมือนว่าสัมมาทิฏฐิทางเดียวกันที่ว่านั่งบางคนก็ขัดเพชรเนี่ยเส้นมันจะหย่อนนะถ้าทำมาตั้งแต่เด็กๆจะดีแล้วมันจะไม่ปวดไม่เมื่อยนั่นแหละแต่ขัดสมาธิใช่ไหมนั่นแหละถึงบอกว่าบางคนป่วยแล้วต้องนั่งเก้าอี้นั่นแหละเห็นไหมนั่งขัดสมาธิไม่ได้แล้วบางคนนั่งพับเพียบได้ก็พับเพียบใช่ไหมคุณโยม เพราะฉะนั้นน่ะพุทธเจ้าอ่ะเห็นไหมเวลาท่านจะล่วงลับเห็นไหมญาติโยมอายุมากนอนถ้าส่วนใหญ่นอกจากเป็นโรคหัวใจต้องนั่งก็ไม่ได้นั่งนอนก็ไม่ได้นั่งก็ไม่ได้มันทุรนทุรายถ้าต้องนั่งบางคนก็ตายแบบนั่งนั่นแหละครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดพิจิตรครับจากโยมสมจิตเจริญพรใจโยมค่ะโชคดีคุณโยมฮัลโหลค่ะจ้าโยมสมจิตอยากถามว่าเรานั่งสมาธินั่งเมื่อวานก็มาทีแล้วคุยกับหลวงพ่อเขาจะร้องไห้จ้าก็มันตกนั่งเรานั่งมาคืนรู้สึกจะถึงที3อ่ะค่ะนั่งแล้วก็พักแล้วก็นั่งอีกอย่างเงี้ยมันไม่เป็นไรทำไปแล้วก็นั่งต่ออย่างเงี้ยเป็นจะเป็นไรไหมคะไม่เป็นไรหรอกเรานั่งไม่นั่งพอใจเราแล้วเราก็นอนภาวนามั่งแล้วก็เดินมั่งดีหมดอะนอนภาวนาพุทโธนั่นแหละท้องพองยุบเราก็รู้ของเรานั่นน่ะเราไม่คิดไปไหนก็รู้นั่นน่ะรู้อยู่ในตัวเราอยู่ในนี่แหละขนหนังเล็บฟันของเรากระดูกเหมือนที่กองรอบ
นั่นเหมือนโค้งรอบเหมือนโค้งเว้าใช่ไหมนั่นน่ะมีกระดูกน่ะเรามีกระดูกอยากถามหลวงพ่ออีกข้อหนึ่งค่ะจ้าคือว่าเมื่อวานเนี่ยลูกชายเขาออกรถมาแล้วก็มาเช้าก็ให้แม่ไปนั่งรถเขาแล้วพวงมาลัยโค้งดีไหมคะก็ดีแม่ถือว่าเป็นพระอรหันต์ของลูกอ่ะเขาไม่รู้จะไปแต่บีบแต่สามครั้งนะ นั่นแหละทีนี้ก็เห็นมาเขาขอให้เขามีสตินั่นนะไปไหนก็เห็นมาเดี๋ยวไปเห็นมาอย่าไปเร็วกว่ารถใช่ไหมบางคนเห็นมาไปแข่งกันประมาทมัวเมานั่นนะทีนี้เป็นอะไรขึ้นมาก็น่าสงสารเพราะฉะนั้นน่ะขอให้เขาเป็นคนไม่ประมาทนะนั่นน่ะมันเป็นดาบสองคมเหมือนมีดสองคมนั่นน่ะจับมันไม่ดีมันก็บาดมือเอานั่นน่ะเหมือนรถก็เหมือนกันขอถามอีกข้อหนึ่งค่ะหลวงพ่อจ้าคือว่าดิฉันนี่อัดรูปแม่ชีบุญเรือนเขาไว้อ่ะดีถ้าเกิดเราเจ็บป่วยเราจะขออานิสงส์จากท่านได้ไหมได้เอาไปไว้ที่ในรถมั่งรูปคุณแม่เอาไปติดไว้ในรถมั่งนะรูปหลวงพ่อเอามารักษาเราใช่นะใช่หลวงพ่อสนองพ่อสังวานหลวงปู่มั่นหลวงปู่ต่างๆนั่นนะถ้าเรามีแล้วก็ติดเอาไว้บ้างนะพระอรหันต์ดีไปนิมนต์ไปปุกปักรักษานะเทพารักทั้งเคารพนั่นนะเห็นไหม เพราะฉะนั้นนะถึงบอกว่าเขาก็ขอให้ภาวนาขอให้เมื่อวานนี้คุยกับหลวงพ่อแล้วเมื่อคืนนั่งสมาธินั่งได้นานหน่อยคือว่าเหมือนก็มีอะไรมาแรงบันดาลใจให้นั่งหยุดไปแล้วก็นั่งอีกอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่บุญเรือนให้ช่วยเนาะดีให้ก็นั่นแหละให้อดทนให้ได้นั่นน่ะอดทนปฏิบัติธรรมนั่นน่ะคนค้าขายก็ขอให้นั่นน่ะขอให้ซื้อง่ายขายคล่องนั่นน่ะคุณแม่บุญเรือนซื้อง่ายขายดีนั่นน่ะนั่นน่ะเห็นมั้ยบารมีท่านนั่นน่ะบางคนก็เอาสารพีไปฝักนั่นน่ะฉันอธิษฐานไว้ว่านั่งสมาธิเนี่ยขอให้แม่บุญเรือนแม่ชีบุญเรือนน่ะดลจิตดลใจให้นั่งนานๆและให้ใจเหมือนแม่ชีบุญเรือนนะคะสาธุดีละขอให้พ้นทุกข์นั่นน่ะไม่ต้องอธิษฐานอะไรหลวงพ่อสนองหมดแล้วมันก็จะไปตามใจหวังถ้าปฏิบัติมาขอให้มาร่ำรวยอีกก็มาเกิดอีกนั่นน่ะบางคนก็อยากเป็นร่ำรวยเป็นเศรษฐีกันกลับมาเกิดอีกทุกข์อีกนั่นนะใช่ไหมมีรถสักร้อยกว่าคันอย่างเงี้ยเห็นไหมนั่นน่ะที่ว่าเศรษฐีสมัยก่อนมีช้างร้อยตัวมีม้าร้อยตัวมีงัวอีกร้อยตัวโอ้เศรษฐีก็เหนื่อยเนาะนั่นน่ะแต่ครูบาอาจารย์ก็บอกนั่นน่ะที่บอกว่าพุทธเจ้าออกกลางคืนเจ้าค่ะนั่นน่ะอยากให้ลูกพาไปอ่ะไปแล้วก็จะไปหาลุงพ่อไม่รู้จะไปจะไปเจอตัวค่ะน่ะต้องโทรศัพท์ไว้อ่ะค่ะโทรศัพท์มาเนาะถามให้เจ้าหน้าที่หลวงพ่ออยู่วันไหนก็มานะจะได้พบบางทีก็ไปกิจนิมนต์บ้างจะมาก็โทรมาก่อนนั่นนะทีนี้ก็คุณยอมก็นี่แหละอธิษฐานว่าขอให้บารมีคุณแม่ได้มาเห็นวัดหลวงพ่อโตสักทีหลวงพ่อวัดสังฆทานหลวงพ่อโตองค์ใหญ่เขาหุ้มทองไว้กำลังหุ้มทองจ้าองค์ใหญ่นะหุ้มทองคำจ้าเนอเกิดมาได้เห็นทักที
ก็เป็นบุญตาเนาะนั่นนะพ่อขอถามแค่นี้ได้จ้าสังฆาลานะคะโชคดีโชคดีสาธุคนบางคนก็ไม่เคยเห็นวัดสังฆทานบางคนก็ได้ลูกๆพามาก็ได้เห็นนั่นนะจึงว่าเป็นนิมิตที่ดีก็ทุกวัดนะที่ได้ปฏิบัติธรรมกันแล้วก็อยากมาเห็นพระทองพระไตรมิตรก็ดีกรุงเทพใช่ไหมนั่นนะบางคนก็อยากเห็นนั่นนะทีนี้ก็ชาวอยุธยาไงที่หลวงปู่เกื้อนบอกคนมันไม่รู้จักกันเองพระนอนวัดสตือน่ะหลวงปู่โตท่านสร้างไว้แบบอะไรอ่ะที่วัดเกศชัยโยนั่นก็สร้างไว้องค์นึงนั่นเกศชัยโยก็หลวงปู่โตก็นั่นน่ะรวมสร้างกันไว้เนาะนั่นน่ะจึงบอกว่าเป็นนิมิตที่ดีของชาวไทยเห็นมาคนก็ไปเที่ยวกันเหมือนอยุธยานั่นน่ะวัดชัยมงคลนะองค์ใหญ่นั่นนะทำไว้นั่นนะเป็นนิมิตที่ดีสร้างกันไว้นานแล้วอะไรต่ออะไรจึงว่าพลังจิตเนี่ยที่บอกว่าไปไหว้แล้วบางคนก็เคยทำเอาไว้เคยสร้างเอาไว้ก็ได้เห็นพลังนั่นนะบางคนมาวัดสังฆทานก็ได้เห็นหลวงพ่อสนองอะไรเงี้ยเหมือนหลวงพ่อสนองยังไม่ตายมารับแขกได้มันเป็นบางคนเห็นว่าท่านมาพูดมาคุยมาต้อนรับนั่นแหละอย่างนี้แหละจึงบอกว่านี่แหละที่ไม่ค่อยลืมกันครูบาอาจารย์เหมือนหลวงปู่นั่นใช่ไหมที่ผู้ทอกอะพระธาตุหายหมดแล้วที่เขาโชว์ไว้น่ะเอากลับไปดูก็อยู่อย่างเดิมบางไม่เห็นแสดงฤทธิ์ได้พระธาตุหลวงปู่จวนเนี่ยนั่นน่ะแกหลวงปู่ขาวนี่ก็เป็นพลอยไงเป็นพลอยสีแดงๆสีชมพูแดงเห็นไหมก็เยอะหลวงปู่หลายๆองค์นะนั่นนะหลวงปู่พรมอะไรต่ออะไรพวกนี้เห็นไหมพวกอภิญญาสมาบัติทั้งนั้นแต่ท่านไม่พูดเห็นไหมเวลาตายแล้วก็เขาเก็บกันไว้ไงนั่นนะจึงบอกว่าหลวงปู่อะไรอ่ะบุญเพ็งก็ล่วงลับไปแล้วเห็นไหมที่อยู่ทำกองเพนกับหลวงปู่ขาวลูกติดเห็นไหมไม่ช้าก็ต้องเผาอีกแล้วนั่นเห็นมาเพราะฉะนั้นน่ะเราชาวพุทธอย่าท้อแท้ว่ามีแต่งานบุญนั่นนะเห็นไหมเราอะเห็นไหม10 บาท 20 บาทแล้วก็ทำของเราคนมีเขาก็ทำนั่นนะเห็นไหมตายแล้วก็ไม่ได้ทำนั่นน่ะเห็นไหมถ้าเสียดายอีกนั่นน่ะไปยืนร้องไห้เห็นไหมว่าเราไม่ได้ทำบุญกุศลเลยไม่ได้รักษาศีลเลยไม่เชื่อพ่อแม่อะไรต่ออะไรเห็นไหมบางคนเพราะฉะนั้นน่ะการปฏิบัติเนี่ยมันนี่เนี่ยกว่ามันจะเข้าถึงความเชื่อใช่ไหมนั่นน่ะบางคนเขาก็ไม่มีนิสัยมาน่ะเห็นไหมบางคนเขาก็ไม่อยากมาพูดเลยเรื่องความดีของศาสนาน่ะเขาไม่อยากฟังอะไรต่ออะไรเขายังประมาทอยู่ไงนั่นน่ะเขายังแข็งแรงอะไรเงี้ยบางคนเขาก็ไม่อยากฟังนั่นบางคนก็มีนิสัยมาตั้งเด็กๆเลยเห็นไหมนี่ใกล้บวชสามเณรภาคฤดูร้อนกันขึ้นอีกแล้วเห็นไหมเราก็
ลูกหลานมาทานของตาก็ได้เห็นกันอีกแล้วเห็นไหมเร็วเหลือเกินพักเดียวมาอีกเห็นไหมเหมือนยังไปสักเดือนสองเดือนจากไปเห็นไหมลูกหลานจากไปมากันเยอะๆก็สนุกเนาะคุยกันมีชั่วโมงคุยไงนั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะ คนปฏิบัติเนี่ยเห็นไหมครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองคนมาเยี่ยมท่านไม่มาเยี่ยมท่านก็ไม่ได้นั่นเนาะเพราะว่าไม่ใหม่ก็บอกว่าไม่เห็นมีใครมาเที่ยววัดเราเลยนั่งจนเมื่อยแล้วก็ไม่มีใครมาปีแรกๆปีหลังมากันแล้วขอโอกาสหลวงพ่อครับ มีสายเข้าจากกรุงเทพครับหลวงพ่อจากโยมน้ำเจริญพรชัยโยมนมัสการเจ้าค่ะได้ยินนะเจ้าคะโชคดีคุณโยมได้เลยหลวงตาโยมอยากจะขอจะถามเหมือนว่ามันเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะเจ้าค่ะหลวงตาคือแบบบางทีคือมีแต่ว่าโยมเคยนับถือพระอะค่ะสงสัยว่าโยมจะนับถือไม่ถูกหรือเปล่าไงเจ้าคะคือ แบบเวลาเราศรัทธามากๆก็ตามอ่ะค่ะตามไปฟังตามขึ้นเขาลงห้วยเหมาเครื่องบินอะไรเงี้ยตามเจ้าค่ะแต่เวลามันแบบพอถึงเวลาหนึ่งแล้วแบบพอดับไปแล้วก็ไม่แบบไม่ตามอ่ะเจ้าค่ะมันเพราะอะไรนะหลวงตาเพราะว่าเรายังไม่ได้โสดาถ้าโสดาเรามไม่ต้องตามก็มีศรัทธาตลอดใช่ เหมือนอย่างว่าพวกแม่จอยแม่อุบลเขาเต็มร้อยใจเขาแต่เห็นมาบางคนเขามีทรัพย์น้อยแต่ใจเนี่ยอยากทำตลอดพวกโสดานะนี่เนี่ยของเรามันยังขึ้นลงอยู่มันยังขึ้นลงอยู่เราต้องมันขยันไว้เหมือนบางคนเนี่ยตามหลวงปู่หลายองค์หลวงปู่ บุญเพ็งก็ดีทีนี้จิตมันยังขึ้นลงอยู่ไงมันก็เหนื่อยนะมันก็ไปแบบโยมว่ามันก็ไปไม่ไหวมันดับไปเลยศรัทธามันดับไปเลยนั่นน่ะบางทีมันดับทีนี้เรานั่นน่ะจึงบอกว่าอย่าให้มันดับอย่าให้บุญมันในใจมันดับ สมาธิดับก็แต่กลายเป็นว่าเราไปศรัทธาอีกที่หนึ่งอย่างเงี้ยจะไม่เป็นไรแต่ทีเนี้ยมันก็ศรัทธาไปเรื่อยแต่เราก็ไม่เป็นไรอย่างนั้นก็ยังดีแต่เนี้ยเราก็ไปเรื่อยไปเจอที่ใหม่แล้วก็จะเป็นขอทั้งทำไงอะหลวงตาผูกศรัทธายังไงคะทีนี้ก็นี่แหละตั้งศรัทธาไว้ศรัทธาว่าในใจ ให้ภาวนาอย่าให้เสื่อมกันแล้วกันนั่นน่ะเรานี่เนี่ยบุญของเราอ่ะทำไว้เถอะท่านบอกว่าทำเล็กทำน้อยแล้วก็ทำนั่นน่ะเห็นไหมบางทีก็คิดไปว่าสงสัยเราไม่เคยมีบุญกับท่านมาเราผิดที่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหลวงตาทีนี้เราทำไปเถอะเหมือนโมทนาก็ได้เราตามท่านไม่ทันต่อไปทุกวันทุกวันเราก็เหนื่อยแต่โยมก็คือ ไม่ได้หมายถึงว่าเลิกทำบุญนะเจ้าค่ะก็คือทำบุญแต่ทำไปที่อื่นแต่ทีนี้ไม่ตรงนี้ไม่รู้สึกว่าจะจากไปอ่ะมันดับไปเลยอ่ะหลวงตาอ่ามันเหมือนว่าใช่บางคนเนี่ยทำแล้วก็ไปทำที่อื่นมั่งอะไรต่ออะไรเงี้ยก็มีบางคนเขาก็ทำตลอดกับหลวงพ่อสนองเห็นว่าบางคนท่านเล่าให้ฟังไงโยมคนเนี้ย เขาน้ำท่วมแกก็มาคุณยายคนเนี้ยแกเข้ามาเป็นห่วงพระแล้วตอนหลังคุณยายก็กระดูกเป็นพระธาตุไปมั้งนั่นน่ะกระดูกขาวแล้วก็มีสติตายลูกๆก็ทำต่อทุกวันเนี่ยลูกๆก็ภาวนาต่อนั่นน่ะบางคนเห็นไหมบอกว่าอย่าลืมนะแม่เนี่ยไม่รู้จักคำว่าจนเลยนะอย่าลืมทำบุญใส่บาตร อย่าลืมทอดกฐินพระป่าเห็นไหมนั่นแหละท่านบอกแม่ไม่รู้อย่างนี้คือศีลโยมยังไม่เต็มเหรอเจ้าคะหรือว่าทานยังไม่เต็มมันยังไม่ได้โสดามันยังใจยังไม่เป็นโสดานั่นแหละถ้าใจมันเป็นแล้วจะปลูกศรัทธายังไงหลวงตานั่นแหละโมทนาไว้
นั่นเราไปไม่ได้เราก็โมทนาโมทนาในบุญนะใครทำบุญเราก็โมทนาเนาะอย่างนี้นะจ้าดีนะหลวงพ่อไม่เข้าใจว่าอยู่ๆทำไมดับไปทั้งที่แต่ก่อนศรัทธามากมายอ่ะมันเป็นได้มันเป็นได้นั่นแหละเราก็สังเกตใจเราก็แล้วกันนั่นแหละเห็นไหมบางคนเนี่ยดับไปเลยใช่บางคนเนี่ยมันใจเรายังไม่ว่าเห็นไหมแม่ชีเขาที่เขาทำได้น่ะเขาเห็นหลวงปู่หลวงปู่มาต่อสมาธิให้เขาครั้งนึงเขาก็มีพลังมากปัญญานั่นแหละเหมือนหลวงพ่อสนองอยู่เนี่ยเขาจะมาเยี่ยมแล้วก็มาคุยธรรมะสองสามเรื่องเนี่ยเดี๋ยวกลับไปเขาไปทำได้เป็นปีๆเลยสมาธิของเขาอย่างเงี้ยคุณโยมต้องเพียรต่อนะใช่ใช่อย่าทิ้งเพราะว่าเห็นมาเราก็ไม่รู้เห็นมาสะพานมันดีๆมันก็พังได้เห็นไหมหายไปเลยเงียบไปเลยคือดับไปเลยมันเกิดถูกไม่ได้มันยังไม่ขึ้นนั่นเนี่ยเราทำบุญแล้วเราก็ดีใจแล้วเราก็มันดับไปเราก็ไม่เป็นไรแต่เราก็ทำกุศลของเรานั่นแหละเราไปทำที่ไหนเราก็ไม่ยึดติดไงแบบเหมือนมันไม่ยึดติดอ่ะทีนี้เราแต่บุญเนี่ยมันก็คอยเราอยู่นะมันเป็นอย่างนั้นจ้ารักษาศีลไหมรักษาศีลไหมจ้ารักษาศีลจ้าค่ะเจ็ดข้อจ้าค่ะดีอ่ะดีอ่ะจ้าค่ะจ้าทุราชการจ้าค่ะโชคดีโชคดีนี่นะบางคนเห็นไหมบอกว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้บางคนเห็นไหมพอเห็นว่าเคยมาชวนลูกเข้าวัดตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ตอนหลังก็เห็นไหมไอ้โยมผู้ชายก็ได้ทำงานดีขึ้นไปนั่นน่ะเห็นไหมมันก็เหมือนขึ้นลงชีวิตอ่ะอย่างนี้ก็ดีนะแกก็ไม่ทิ้งเรื่องบุญเรื่องภาวนาอย่างนี้อ่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าลืมอะไรก็ลืมได้อย่าลืมบุญอย่าลืมภาวนาอย่าลืมศีลลืมธรรมลืมคุณพ่อคุณแม่เห็นไหมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าวัดสังฆทานก็มีค่าเห็นไหมนั่นน่ะขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับหลวงพ่อจากโยมชูศรีเจริญพรใจโยมการนมัสการเจ้าค่ะพระคุณเจ้าทั้งสองลูกโชคดีคุณโยมโยมอยากจะถามว่าถ้าเกิดว่าเราคุยกับพระเนี่ยค่ะแล้วเราจะใช้แทนตัวเองว่าอะไรคะบอกว่าดิฉันก็ได้หรือว่าใช่ไหมโยมก็ได้นั่นน่ะโยมอย่างเงี้ยโยมจะไปเที่ยววัดอย่างเงี้ยสมมุติอ่ะฮัลโหลใช่ที่ว่าพูดว่าโยมก็ได้นะจุดแทนตัวเราเนี่ยว่าเดี๋ยวใช่คนโบราณฉันก็ได้โยมก็ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะใช่เพราะดิฉันก็ได้ใช่ไหมดิฉันจะไปทำบุญพรุ่งนี้นะพระคุณเจ้าอะไรอย่างเงี้ยโอ้โทรศัพท์มันไม่นั่นมันแต่สัญญาณบอกว่าดิฉันก็ได้หรือว่าโยมจะคุณโยมพรุ่งนี้คุณโยมจะไปวัดนะไปทำบุญอะไรเงี้ยไปนั่งสมาธิอะไรเงี้ยนะน่ะได้เนี่ยทีนี้บางคนเนี่ยพูดเรื่องขำๆเขาก็ไม่เคยเข้าวัดไงเขาก็เป็นนักเรียนนอกอ่ะพอเขากุ้มใจเขาก็ได้ฟังรายการหลวงพ่อเจอเขาอาตมาฟังท่านมานานอาตมาฟังท่านมานานนะท่านพูดดีพูดถูกใจก็เลยมาชมวัดอะไรต่ออะไรตอนหลังแกรู้ครับว่าแกพูดผิดเนี่ยแกก็หัวเราะขำว่าไม่เคยเข้าวัดเนี่ยพูดแทนตัวเองว่าตัวเองเป็นอาตมานั่นแหละอย่างนี้แหละใช่ไหมนี่แหละคุณโยม แกก็ดีนะตอนหลังก็
ได้มาถือศีลตลอดนะเข้าวัดนั่นนะบางคนก็พูดไปพูดมาหลวงพ่อท่านก็ว่าคุยไปนั่นนะทีนี้คนนี้เขาฟังใหม่ๆอ่ะแกก็น้อยใจว่าหลวงพ่อไปว่าแกไปทุกข์ใจแกไงไปทุกข์ใจแกโอ้ท่านพูดอย่างเนี้ยฉันไม่เข้าวัดหรอกเหมือนว่าแกนั่นน่ะอะไรต่ออะไรทางนั้นนี่ไม่รู้จักกันนะพูดไปแล้วมันไปโกงใจทีนี้ก็อ้าวแล้วต่อมาก็ฟังอีกแล้วหลวงพ่อฉลาดพูดนะอ้าวแล้วทำไมมาฟังอีก ยังมาแอบฟังอีกหลวงพ่อแล้วก็เสาว่าท่านเข้าใจพูดว่าคนเนี้ยพอหลวงพ่อพูดแล้วก็เหมือนตำหนิแกไงว่าตัวเตี้ยตัวดำอะไรแต่อะไรไปว่างั้นเหมือนว่าบุญกรรมอ่ะบางคนมันรูปชั่วตัวดำตัวท่านก็เตี้ยๆนะหลวงพ่อนะท่านก็ไม่ได้ว่าแกคนนั้นหรอกทีนี้มันไปเข้ากับคนนั้นเขาแกก็โทรศัพท์มาเหมือนอย่างกับที่หลวงพ่อว่าคุณนายทำไมดึกๆมาเปิดสวดมนต์กุศลาธรรมานี่มันตรวจสอบนะว่าอิจฉาเนี่ยไม่รู้เนาะมันเปิดวิทยุไว้ทีนี้มันเกิดมามีสวดมนต์ในกุศลาแกก็ว่าใหญ่เลยตอนหลังแกก็เข้าใจอ่ะว่าเออมันไม่เป็นไรหรอกทีนี้มันเป็นคำของเทวดาโปรดเทวดาพุทธเจ้าเนี่ยไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปโปรดพุทธมารดาก็เลยนึกถึงเรื่องนี้เนี่ยกุศลธรรมาเนี่ยเป็นธรรมของเทวดาให้เราสวดทุกวันตายจะไม่เน่านะนั่นน่ะอานิสงส์ที่สวดมนต์บทเนี่ยกุศลาที่เท่าไหร่8จบหรือเท่าไหร่7ครับเออนั่นน่ะใช่มั้ยนี่น่ะท่านบอกให้สวดไว้นั่นน่ะหลวงปู่อะอะไรดีๆบางทีท่านก็แนะพวกเรานะนั่นน่ะเห็นมั้ยเหมือนอย่างอากาวตาสูตรเนี่ยท่านให้สวดกันไว้นั่นน่ะท่านบอกว่าอาจจะได้มีลาบด้วยนั่นนะเห็นไหมหลวงปู่สังวาลเพราะฉะนั้นนะถึงบอกว่าบ้านเราจะได้ไม่มีอุทกภัยเกิดนั่นนะเห็นไหมโรคภัยใกล้เจ็บมันก็จะมาเบียดเบียนมนุษย์นั่นนะเราก็สวดมนต์เอาไว้นั่นนะโรคภัยใกล้เจ็บจะได้ไม่มานั่นนะใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะที่วัดหลวงพ่อช้ำก็ดีที่หนองยาไซชาวสุพรรณน่ะใกล้เคียงใช่ไหมก็ไปปฏิบัติกันนั่นน่ะเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนมีจัดบวชที่ไหนก็ไปใกล้ๆนะเห็นไหมวัดป่าอีเล่ทุตองอุทัยนะวันที่หนึ่งก็รอรูปหลวงพ่อสังวาลลูกศิษย์หลวงปุ๊กเกินด้วยมั้งนั่นน่ะวัดป่าอีเล่แถวอุทัยนู่นน่ะใช่ไหมเขาก็จัดบวชเหมือนกันนั่นน่ะเขาก็นิมนต์ให้เราไปเหมือนกันนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าวัดป่าอีเล่เนี่ยเขาก็ให้ไว้ 3,000 กว่าไร่มั้งมานั่นน่ะพระคุณเจ้าท่านก็มีคนเอาแกงเอาฟางต่างประเทศนะมาทำร้านอาหารกวางนะทีนี้มันทำแล้วมันไม่รวยอ่ะทำบาปไม่ขึ้นเขาก็เลยมาปล่อยวัดดีกว่าอย่าไปปล่อยที่ไหนก็กลัวคนฆ่ามันก็เลยเอาปล่อยล้างบาปนั่นน่ะเห็นไหมมาคาตวัดก็วันที่18เห็นไหมนั่นน่ะเขาก็ทำบุญ
ถวายสังฆทานกันนะสร้างพระสร้างลานธรรมนั่นแหละมาคาสวัสดิ์ที่สมุทรสาครหรือสงครามตรงนั้นนั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่ากุศลทุกๆวัดอะที่หลวงปู่ยังอยู่กันให้ฝนฝายนั่นน่ะเห็นไหมหลวงปู่ต่างๆนั่นน่ะเห็นไหมหลวงปู่ท่านก็ชรากันพวกเราก็ยังได้ทำบุญกันนั่นน่ะเห็นไหมปู่บุญญาลิศนั่นน่ะเราก็ยังนึกถึงนะว่าญาติโยมก็ได้นั่งกรรมฐานกันสมัยก่อนหลวงปู่พุทธาเนี่ยสมัยก่อนนะหลวงปู่ก็นั่งญาติโยมก็นั่งนั่นน่ะหลวงปู่ชราแล้วก็ท่านก็เป็นเพื่อนญาติโยมเหมือนกันนั่นน่ะสามเณรเด็กๆก็เยอะไปบวชกับหลวงปู่นั่นน่ะหลวงปู่ก็เด็กๆก็รักนะพระอาม่าเด็กๆตาแจ๋วนั่นน่ะใสเลยนั่นน่ะเห็นไหมบางคนเนี่ยเห็นไหมมันเป็นเรื่องจริงเนาะเราเห็นกับตาหลวงปู่ขอพระธาตุลูกมั่งเถอะทีนี้ก็อ้าวว่าอธิษฐานเดียวๆมาในมือป้าคนนั้นเลยเห็นไหมที่รูปปั้นโอ้ขอบคุณหลวงพ่อครับก็สำหรับช่วงแรกของรายการก็ได้หมดเวลาเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงจนหมดไม่ปากก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดสังฆทานประจำปี2561ขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่10ปีขึ้นไปเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนวัดสังฆทานประจำปี2561โดยเปิดรับสมัครในวันเสาร์ที่24และวันอาทิตย์ที่25มีนาคม2561เอกสารประกอบการสมัครสามเณรภาคฤดูร้อน2561 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัครหรือหากยังไม่มีบัตรประชาชนให้ใช้สำเนาสูติบัตรของผู้สมัครแทน1ฉบับ 2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร1ฉบับ 3. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง1ฉบับ 4. รูปถ่ายปัจจุบันขนาด2นิ้วจำนวน1รูป 5.หากชื่อและนามสกุลในเอกสารต่างๆที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกันให้แนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164ให้
ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานบูชาธรรมรำลึกคุณวันคล้ายวันระสังขารครบรอบ1ปีหลวงปู่สวงสิริปุญโญวัดศรีฐานในตำบลศรีฐานอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรในวันที่24-25มีนาคมพุทธศักราช2561โดยมีรายละเอียดกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่24มีนาคม2561เวลา 19:00 นพระสงฆ์88รูปรับทักษิณานุปาทานและเจริญพระพุทธมนต์เวลา 20:30 นแสดงพระธรรมเทศนา1กันวันอาทิตย์ที่25มีนาคม2561เวลา 7:00 นพระสงฆ์สามเณรออกบิณฑบาตและถวายพัตตาหารเวลา 9:00 นถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบแก่โรงพยาบาลน้ำพองจังหวัดขอนแก่นพระสงฆ์อนุโมทนาเป็นอันเสร็จพิธีครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบกองทุนบำรุงสถานีวิทยุสังฆทานธรรมประจำปีที่11ในวันอาทิตย์ที่25มีนาคมพุทธศักราช2561ณมหาวิทยาลัยวงศ์ชาวฤทธิ์กุลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้เวลา 10:00 นถวายพัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์เวลา 12:30 นอธิการบดีกล่าวรายงานและฟังธรรมเวลา 13:30 นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนบำรุงสถานีวิทยุสังฆทานธรรมติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240 024961240สถานีวิทยุสังฆทานธรรมหมายเลขโทรศัพท์024961161 024961161สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164ครับโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่กำลังรับชมและรับฟังเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน SMS มาที่4221080 4221080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับเจ้าโจรในช่วงที่2ครับเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาปรารภข้ออัดข้อธรรมก็ดีก็ ถือว่าครูบาอาจารย์ของเราก็ได้สานต่อกันได้ปฏิบัติกันหลวงพ่อสนั่น อยู่ลันวาก็ตีราชาชนบุรีวัดเขาแตงอ่อนวัดสวนป่าก็ได้ปฏิบัติธรรมกันได้ก่อสร้างกันก็ดีไว้กับหมู่ปฏิบัตินั่นญาติโยมได้ปฏิบัติธรรมนี่แหละก็ถือว่าก็เป็นบุญเป็นกุศลของญาติโยมที่ทำกันไว้นั่นแหละพวกเรา
ไม่ได้แบกอะไรไปได้เรานั่นเนี่ยเราไปด้วยบุญไปด้วยปัญญาไปนิพพานก็ไปทางปัญญาปัญญาวิมุตตินั่นนะใช่ไหมปัญญาหลุดพ้นนี่นะจึงบอกว่าใครทำใครได้ให้ข้าวให้น้ำได้ช่วยเหลือเกื้อกูลก็เป็นบุญญาลาภเป็นไหมบางคนเป็นราชกรรมการใหญ่บางคนก็ตระกูลนั่นไงนะตระกูลล่ำซ้ำตระกูลอะไรตาอะไรชินพาณิชย์อะไรนั่นน่ะสารพัดอะที่ตระกูลใหญ่ๆเห็นไหมก็เพราะเคยทำบุญมาเคยทำบุญมาเคยอดทนเคยสร้างบุญมาบางคนลูกหลานก็ทำต่ออีกช่วยเหลือพระศาสนาช่วยเหลือบ้านเมืองก็เสียภาษีให้กับอากรนั่นน่ะเห็นป่ะช่วยบ้านเมืองก็เป็นบุญนั่นน่ะเห็นป่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าไอ้บุญนั้นนี่น่ะที่มันเหมือนกระจกที่ผ่องใสนั่นน่ะกุศลบางคนเห็นป่ะรูปสวยรวยทรัพย์นั่นน่ะเห็นป่ะรูปสวยรวยทรัพย์3-4ชั่วคนก็ไม่ยากไม่จนนั่นน่ะเขาก็ถือว่าเป็นบุญของเขาคนจีนโบราณบอกว่าใครตระกูลนั้นไม่ยากไม่จน4-5ชั่วคนนี้ก็ถือว่ามีบุญส่งมาอะไรต่ออะไรนี่นะถึงว่าบางคนเห็นไหมไม่เคยพูดที่ว่าแม่ไม่เคยยากจนนั่นแหละเพราะถือศีลภาวนาให้ทานรักษาศีลทำบุญโดยตามการนั่นแหละก็ไม่เป็นทุกข์เป็นร้อนทุกวันนี้ทำไมไม่ทำบุญแล้วก็ยังเป็นทุกข์นั่นแหละเห็นไหมตีกันทะเลาะกันจี้ป้นกันบุญทานก็ไม่อยากเข้าแล้วนั่นเห็นไหมมาเมื่อก็ทำไม่อยากเข้ามึนเมาก็ไม่อยากเข้าใช่ไหมไม่อยากเข้าวัดไม่อยากเข้าสังคมเป็นอะไรก็ไม่รู้นั่นใครจะมามองหน้าเนาะมองหน้าก็อยากจะฆ่ากันอะไรต่ออะไรน่ากลัวเนาะทำไมมันน่ากลัวยิ่งกับสัตว์ยิ่งกับเสืออีกเนาะมนุษย์เนี่ยนั่นน่ะว่าเห็นว่าถึงบอกว่าเพราะฉะนั้นน่ะพวกหลวงปู่ไปบ้านใครก็มีแต่ความดีใจใช่ไหมหลวงปู่มาแล้วหลวงปู่มาแล้วหลวงปู่ก็ไม่อยากเข้าอยากไปพักผ่อนตามสบายของท่านหลวงปู่สวงขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนครสวรรค์ครับจากโยมพัดเจริญพรใจโยมจ้าโชคดีคุณโยมจ้าหลวงพ่อหมดสาธุจ้าหลวงพ่อจ้าไม่ได้ถามปัญหาแต่อยากจะบอกว่าหลวงพ่อตอบปัญหาดีจ้ะคนชอบฟังเยอะเลยแล้วก็วันธรรมดาอยากให้หลวงพ่อวัดสังฆทานที่ท่านเสียไปอยากให้ท่านพูดเยอะๆเนาะอยากพูดธรรมะเยอะๆจะฟังไม่เบื่อเลยชอบฟังจ้ะหลวงพ่อสนองก็เปิดตอนนู้นเนาะเปิดตอนอะไรตอนนี้ฟังแล้วมีที่ทุ่มมาทุ่มใช่อ๋อนี่นะแต่ฟังแล้วซ้ำๆก็ดีไม่เป็นไรค่ะเขาเปิดแล้วก็เช้ามืดก็เปิดนั่นน่ะเพราะว่าเด็กไปโรงเรียนในกรุงเทพเนี่ยรถมันติดไงพ่อแม่ไปส่งฟังเทปหลวงพ่อไปด้วยจะได้ใจเย็นได้สบายใจนั่นน่ะจ้า
จ้าฟังแล้วสบายใจแล้วเข้าใจนะก็เลยไม่มีอะไรถามแค่นี้แหละค่ะลุงพ่อท่านมีพรสวรรค์จ้าลุงพ่อท่านหน้าฟังอะไรเนี่ยนั่นแหละที่บอกว่าไม่มีเบื่อเลยที่บอกว่าซ้ำๆอะไรก็ดีนะดีหมดจ้าบอกว่าโอ้ยน้ำท่วมไปซะเยอะเสียดายเทพของท่านนั่นน่ะจ้าแค่นี้นะโชคดีโชคดีจ้าสาธุจ้าสาธุหลวงพ่อสังวานสมัยท่านมีชีวิตอยู่ก็อย่างนี้นะใครไปแล้วก็ไม่อยากกลับวัดนั่นน่ะคุยหลวงพ่อคุยนู่นคุยนี่จิตของท่านมีกรรมฐานมีฌานเย็นไปแล้วก็ไม่อยากกลับนั่นน่ะมันเพลิดเพลินหลวงปู่ก็อยากพักผ่อนญาติโยมก็เราจะขอรับสั้นสักหน่อยก็ไม่ได้จะนอนสักหน่อยก็ไม่ได้เดี๋ยวโยมมาอีกฮะเดี๋ยวโยมมาท่านคุยขำๆเนาะอยู่กับแต่พวกเราเราจะขอรับท่านนอนสักหน่อยก็ไม่ได้ นี่นะจริงว่าอายุมากนั่นนะมันก็จะปวดเมื่อยนะ8-90นี่นะนะบอกว่าหลวงปู่บางคนนะโอ้มีสายเข้ามาหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากลพบุรีครับจากโยมกาหลงจะเลื่อนพรชายโยมค่ะขอนมัสการหลวงพ่อและพระอาจารย์ค่ะโชคดีคุณโยมหลวงพ่อคะจ้าโยมขอถามหลวงพ่อก่อนอื่นโยมขอให้กำลังใจหลวงพ่อก่อนนะคะขอให้จัดรายการนี้เป็นงานนะคะจ้าโยมอยากจะถามหลวงพ่อว่าการที่เราทำบุญวันพระเนี่ยจะดวงวิญญาณของญาติเนี่ยจะได้มารับเฉพาะวันพระวันโกนใช่ไหมคะหลวงพ่อเขาโมทนาเราถ้าเขาไปเป็นเทวดาเขาไม่ต้องเอาบุญก็ได้เขามีบุญเยอะถ้าเขาไปเป็นเปรตนะเปรตจำพวกหนึ่งพอได้ทำบุญนี่แล้วเขาโมทนาเขาก็ไปเป็นเทวดาได้นั่นน่ะที่ว่าเปรตอะไรชีวิเปรตนั่นน่ะเปรตจำพวกเนี้ยถ้าไม่ได้เป็นเห็นไหมเปรตบางคนบอกว่าไม่ใช่ของญาติเราไม่รับนะเห็นไหมเอาคอยก่อนคอยของหมู่ญาติบางคนยังขอถามอีกข้อนึงค่ะหลวงพ่อถ้าหากว่าตกบายภูมิแล้วทำไมไม่ได้รับบุญนี้คะเดี๋ยวโยมขอฟังทางนะเจ้าค่ะขอนมัสการลาเจ้าค่ะคล้ายๆว่ากรรมมงคลเนี่ยหนักนะต้องพระมีฌานต้องพระอรหันต์พระมีฌานแล้วก็เห็นไหมที่หลวงปู่จันทาเนี่ยยกตัวอย่างหลวงปู่จันทาหลวงปู่คำสุขเนี่ยท่านก็ลงไปในนรกไปโปรดแม่ไปโปรดให้แม่ถือศีลไปเทศให้ฟังอะไรตาอะไรแม่ท่านก็อายนะไม่ได้นุ่งผ้านะนั่นน่ะเห็นไหมทีนี้ก็ต้องมีสมาธิมากที่ว่าไม่ได้รับเนี่ยเห็นไหมมันมืดนะนรกนะพอเวลาพอได้บุญบ่อยๆเข้าไปได้บุญบ่อยๆเข้าก็ลาชาวนรกต้องลาไปก่อนนะจะได้ไปเกิดนะโอ้ยไอประตูนรกมันดังเหมือนฟ้าร้องเหมือนภูเขามันแยกออกอย่างเงี้ยทีนี้ก็พอเห็นสว่างก็เห็นชาวมนุษย์เลยเห็นไหมพอเปิดได้นั่นน่ะเห็นมันมืดขนาดนั้นน่ะนั่นน่ะมันคนละมิติไงโยมนี่แหละจึงว่าทำไมจึงไม่ได้รับไม่ได้รับก็เพราะว่าบางคนกรรมหนักนั่นน่ะเห็นไหมบางคนกรรมไม่หนักก็ไปไม่อยู่ไม่นานอะไรต่ออะไร
นั่นเห็นไหมไปอยู่นรกไม่นานนั่นมันเป็นอย่างนี้คุณโยมทีนี้ก็บอกว่าก็เหมือนเห็นไหมทุกวันเนี่ยสัมภเวสีก็มีเทวดาก็มีเห็นไหมแต่งตัวเรียบร้อยเทวดากลัวบาปกลัวกรรมนั่นน่ะเทวดาเดินดินไอ้ไม่กลัวบาปกลัวกรรมก็เมาเข้าไปน่ะตีกันเข้าไปนั่นเห็นไหมโกงกันเข้าไปอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไป นี่แหละคุณโยมนี่แหละที่เรียกว่าอสุรกายอเปตอสุรกายครับขอการหลวงพ่อครับครับมีสายเข้าจากมหาสารคามครับหลวงพ่อจากโยมกลายใจเจริญพรใจโยมจ้ากราบนมัสการโชคดีคุณโยมทั้งสององค์นั้นนะครับสามเจ้าค่ะถูกจ้าคือโยมแบบถามว่าก็ไม่ได้ข้องใจอะไรมากมายจ้าแต่พอมาทางจิตใจเราเป็นพุทธทุกลมหายใจเข้าออกนี่มันมีความสุขแต่มันขัดกับทางโลกทางธรรมกับทางโลกมันขัดกันแต่โยมก็คิดว่าคิดว่าสู้ธรรมไม่ได้หรอกจ้ะแล้วก็เป็นสิ่งดีที่โยมได้ปฏิบัติคือโยมไม่เอาเป็นว่านั่งสมาธิก็เหมือนจิตใจอยู่กับตัวตลอดเวลาแล้วก็มีความสุขตลอดเวลาแล้วก็พลังตรงมีความสุขเนี่ยมันเหมือนมันมีอะไรที่ให้เราอิ่มอยู่ตลอดนะจ๊ะแล้วก็สาธุที่ได้ฟังวัดสังฆทาน yeah. แล้วก็ได้ฟังหลวงพ่อสนองแล้วฟัง ทุกองค์นะจ๊ะ yeah. แล้วก็โยมก็อยากให้หลวงพ่ออธิบายว่าคำว่าม่วนม่วนนี่แปลว่าเพลินนะภาษาภาคเหนือใช่ไหมภาคเหนือหรือภาคอีสานม่วนก็เหมือนสนุกอ๋อสนุกอาจจะต่างกันต่างภาคกลางก็จะแปลออกเป็นแบบเพลิดเพลินสนุกสนานแต่ไม่รู้จะเป็นประโยคนี้หรือเปล่าบอกภาษาตัดไปก่อนเหมือนคล้ายๆภาคเหนือนะม่วนแท้ม่วนแท้เหมือนกันครับอีสานก็เหมือนกันคล้ายๆลักษณะอย่างนั้นนะคุณโยมนะม่วนแท้อะไรแต่ไม่รู้จะใช่ความหมายที่โยมที่เราเข้าใจหรือเปล่าเพราะว่าโยมก็สายตัดไปก่อนยังไงโยมก็ค่อยโทรเข้ามาใหม่แล้วกันเนาะทีนี้ก็ยังนี้แหละที่บอกว่าบางคนมีบุญเก่าพอทำขึ้นมามันก็ติดขึ้นมาเลยสมาธิก็บางทีมันก็เหมือนเดินสายกงเลยนั่นน่ะบางคนก็โอ้โหทำยากทำเย็นเหลือเกินแต่ก็ทำเหมือนคุณยายลำยายที่อยู่สุพรรณนะเจอหลวงพ่อสนองนั่นก็สาวๆกันนั่นแหละทำไร่ทำกงกันนั่นแหละคุณยายเขาก็แต่งงานนั่นทำไร่จน96มั้งถึงจะล่วงลับไปที่ว่ากระดูกเป็นพระธาตุคุณยายไม่ตายสักทีเราเห็นนึกในใจผอมก็ผอมนะพออายุมากแกก็เดินไปวัดก็ไปได้นั่นน่ะเห็นไหมแล้วคุณยายอายุยืนนั่นน่ะตอนหลังเราก็ไปเผากันนั่นเราบอกหลวงพ่อผมยังไม่กลับอ่ะผมจะดูกระดูกคุณยายเพราะว่าเราก็นึกแต่ในใจว่าคุณยายเนี่ยต้องกระดูกเป็นพระธาตุเพราะว่าคนรุ่นเก่าๆเนี่ยเขามั่นคงเขาปฏิบัติตลอดนะเห็นไหมทำบุญคุณยายพวกเนี้ยแกใครไม่ไปทำบุญพวกนี้ก็ไปทำกับหลวงพ่อถนองนะตอนอยู่ทำหมี่เห็นไหมคุณยายจูคุณยายลำไยเนี่ยที่รู้ว่ากระดูกเป็นพระธาตุสององค์สองคนผู้หญิงแล้วบอกว่าค
คุณยายจูบอกว่าเราจะตายแล้วเราอยากอยู่ที่สูงสูงเราอยากอยู่ที่สูงสูงเราก็ทำเจดีย์ไว้ที่ถ้ำหมีเอาหินมาซ้อนกันซ้อนกันแล้วก็ทำเจดีย์ไว้นั่นน่ะหินมันเยอะที่ภูเขานั่นน่ะคุณโยมเขาเป็นทายกพอเจอหลวงพ่อสนองมีคนสุพรรณก็มีศรัทธาเยอะนะเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นไหมบางคนเนี่ยก็เป็นเจ้าของเป็นเท่าแก่ใช่ไหมโยมผู้หญิงเนี่ยก็นั่นน่ะศรัทธาหลวงพ่อสังวาลหลวงพ่อสนองพวกนี้เลยปฏิบัติทำไปทำมาเขาก็ได้กรรมฐานแล้วมีศรัทธามากเห็นไหมหัวไปนั่งที่โคนต้นไม้ที่เขาปลูกกันไว้อะหัวโอ้ยซุ้มมันสูงเหลือเกินมาไอ้กาละเวกนี่มันซุ้มมันสูงเหมือนอย่างกับสูงขึ้นฟ้านั่นนะทำไมมันสวยงามเหลือเกินอะไรต่ออะไรนั่นน่ะใจเขาดีนั่นน่ะก็แล้วหลวงปู่บอกว่าพูดถึงเรื่องสูงสูงคนที่นั่งกรรมฐานแล้วชอบเห็นดวงดาวชอบเห็นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อะไรนั่นน่ะใจเขาสูงใจเขาดีเนาะอุตส่าห์ปฏิบัติลูกผู้หญิงผู้ชายนั่นน่ะไม่มีอะไรอะสมบัติมันก็ไม่ชวนเราหรอกแก้วแหวนเงินทองมันก็เวลาเราป่วยมันก็ไม่มาชวนเราคุยมันก็ไม่มีปีตินั่นน่ะถ้ามีสมาธิมันจะมีปีติตลอดป่วยก็สุขนะป่วยก็สุขกายป่วยแต่ใจไม่ป่วยนั่นน่ะใครมาพูดก็ยิ้มได้นั่นน่ะผ่องใสบางคนนั่นน่ะเห็นมาเพราะเขาได้กรรมฐานนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่านั่นน่ะเขาเตรียมตัวกลับบ้านคนที่เจ็บป่วยพอชราแล้วนั่นน่ะเขาพกอะไรไปไม่ได้แล้วนี่แหละพระธรรมคำสอนที่ปฏิบัติได้นี่แหละปัญญาไปนั่นน่ะนะตัวรู้ไปนั่นน่ะนะคุณโยมเนาะนั่นแหละคุณยอมนึกดูให้ดีเถอะจับก็ไม่ได้ลมสงบบางทีก็เป็นเหมือนฟันบุหรี่นั่นน่ะเป็นเหมือนหมอกควันนั่นน่ะพวกนี้เขาสงบนะเขาสงบจนเห็นนะจนเห็นอนุธาตุนั่นน่ะนั่นน่ะเห็นไหมคุณยอมนี่แหละพวกหลวงปู่ต่างๆนะเราก็ไม่ติท่านพอชราแล้วนั่นเห็นไหมโอ้ยหลวงปู่ใช้เงินกันเยอะเหลือเกินนั่นมันเรื่องของท่านนะท่านสร้างพระเจดีย์สร้างอะไรตาอะไรวะเอาลูกหลานก็ทำไม่ได้เห็นไหมหลวงปู่อารามก็ต้องทำเอาไว้ 90ฝ่าแล้วนี่นะ80ฝ่า80จะ90แล้วเห็นไหมนั่นเนี่ยใครจะเป็นประธานทำใช่ไหมเนี่ยหลวงปู่ก็ต้องทำมาไว้นั่นเห็นไหมทำมาไว้ให้กับอนุชนรุ่นหลังหรือว่าให้คนเกาะบุญไปนั่นนะหลวงปู่ท่านนั่นก็ทำของท่านไว้แล้วนั่นเห็นไหมเนี่ยอนุสรที่ท่านเหนื่อยมาต้องกับหนุ่มๆใช่ไหมนั่นน่ะไปอยู่กับบ้านแมวบ้านกะเลียงเนี่ยไปอยู่ตำยุงข้าวมั่งหลวงปู่เทศอะไรพวกเนี้ยเขาก็ไปภาวนากันน่ะเห็นไหมต้องแอบไปภาวนาเห็นไหมไปอยู่กับเสือไปอยู่กับไอ้อะไรที่บอกว่าหลวงปู่เทศว่าเนี่ยหลวงปู่มาอยู่พวกเราก็ได้ข้าวดีนั่นได้ทำบุญชาวแมวชาวก็บ้านภูเขานั่นน่ะเนาะนั่นน่ะเห็นไหม
ได้ทำบุญกันพออย่างนี้แหละถึงบอกว่าพวกเราจะได้ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นั่นเห็นไหมโลกร้อนก็มาโลกฝนก็มาเห็นไหมฝนก็มาไม่ตามการฤดูปลายปีมันแรงขึ้นมาก็ยุ่งอีกนั่นเห็นไหมเนี่ยเราไม่ใช่เจ้าของธรรมชาติแต่เราเป็นเจ้าของบุญได้ใช่ไหมเป็นเจ้าของบุญเจ้าของปัญญาปัญญานิพพานก็สบายนั่นเหมือนหลวงปู่เปี่ยนพอท่านหมดเวลาแล้วท่านก็ไปแล้วนั่นหลวงปู่เห็นไหมท่านก็ไปสบายของท่านอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นนะเราจึงบอกว่าถ้าใครไม่ได้ทำก็เสียดายใช่ไหมนั่นไปเห็นที่อยู่ที่กินที่เผาศพหรือว่าที่ได้ไปสวดอะไรเงี้ยจะเป็นบุญของเราเห็นไหมครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสมุทรสาครครับหลวงพ่อจากโยมมีทองเจริญพรใจโยมค่ะเจริญทุกดีว่าจะถามหลวงพ่อจ้าค่ะเลี้ยงหลานแล้วก็มาเอาหลานไปแล้วว่าอยากไปเข้าวัดเข้าวาจ้าแล้วเป็นไงอีกแล้วเป็นไงอีกค่ะนะอยากจะไปเห็นนะเกินวัดสังฆทานเนี่ยไปจะได้ไปเห็นบุญไม่มีเนาะนั่งไปเรื่อยๆมันอาจจะเห็นนิมิตก็ได้นะโยมเนาะอยากจะไปเห็นนะเกินอยู่ถึงไหนอ่ะคุณโยมอยู่ถึงไหนอยู่สมุทรสาครโอ้ไม่ไกลอ่ะไม่ไกลอ่ะจ้าพายเรือมาเลยพายเรือมาเลยลูกหลานแม่นั่นไม่ได้เลี้ยงหลานแล้วหลานไปเลี้ยงมาได้ 5-6 ปีเขาให้ยายเขาไปเลี้ยงโอ้ดีนะเราพายเรือมาก็ทำบุญสวดมนต์ทุกวันดีดีอยากจะไปเห็นเยอะเกินนะวัดหลวงพ่อสนองนะค่ะจ้านั่นแหละเราเอาทำไมจะมีบุญไปเจอเนาะสาธุอยากจะไปแล้วเชิญแต่เงินยังไม่พอไปภาวนาไว้ภาวนาไว้ค่ะสวดมนต์ทุกวันสาธุค่ะแล้วก็ยืนกรรมฐานสาธุยืนกรรมฐานกับหลวงพ่อสนองทุกวันดีกลางวันน่ะค่ะค่ะอุตส่าห์ภาวนานี่แล้วนี่แล้วไปรวยเอาสวรรค์นิพพานของเรานู่นทำมาตั้งแต่คนยังไม่เสียนี่น่ะจ้ะเออสาธุค่ะธุบุญกุศลเนาะนั่นแหละไปเที่ยวฝาดห้าหลวงพ่อไปเที่ยวฝาดจากมั้งนะนี่นั่นน่ะวัดอะไรจันนั่นน่ะที่ตรงนั้นน่ะอยู่สมุทรสาครนั่นน่ะค่ะนั่นน่ะจ้าตอนนี้ย้ายมาอยู่ราชบุรีแล้วโอ้ราชบุรีราชบุรีก็ไปวัดป่าภาวนาวิเวกนั่นน่ะจ้าอืมไปวัดป่าที่จะสวดกับหลวงพ่อมาสาธุรู้สิบปีแล้วตอนนี้ก็โทรทัศน์ไม่มีดูค่ะก็เลยสวดอันกับไอ้วัดเดลุวันจ้าสาธุค่ะดีละดีละค่ะอืมเลี้ยงหลานมา4-5ปีแล้วสาธุสาธุวันนี้ยายเขาเอาไปอืมค่ะดีละได้หมดภาระมั่งจะได้ภาวนาเยอะๆอยากจะไปเข้าวัดนะคือยังไม่มีเงินมีทองถ้าไม่มีปัจจัยก็เข้าวัดไม่ได้นะคะ
หลวงพ่อเข้าได้เข้าได้แต่เราก็อย่าไปอายกันแล้วกันมันไม่มีปัจจัยไปก็ไม่กล้าไปอ่ะวัดน่ะค่ะเขาทำบุญเราก็อยากทำเขาทำบุญเราก็อยากทำนั่นน่ะแล้วก็อายเขาอีกนั่นน่ะเนอะไม่เป็นไรไม่มีก็ไปได้คุณโยมภาวนาเนาะนั่นน่ะสาธุสาธุอืมนี่นะจะไปก็คือมีไลฟ์สาหลายทีแล้วยังไม่ถึงจะทีสาธุทุกวันทุกวันในตัวไอ้ที่วัดบางบอนไปวันอาทิตย์สาธุสาธุค่ะภาวนาไว้ได้ไปรวยบนข้างหน้าใช่ขอฟังในวิทยุนะคะสาธุสาธุค่ะสาธุภาวนาไว้ภาวนาไว้เราไปรวยข้างหน้าหลวงพ่อสังวานหมก 300,000 โกดไกลคกล้านปีนั่นน่ะถือศีลนั่นน่ะถือศีลภาวนาน่ะอายุทิพย์มันนานนั่นน่ะใช่ไหมทีนี้ก็มาเลือกเกิดได้นั่นน่ะพระโพธิสัตว์ชั้นดุสิตก็ไม่อยู่นานนะอยู่นานมันสบายนั่นน่ะก็ลงมาเกิดดีกว่ามาช่วยมนุษย์เนี่ยนั่นชั้นโพธิสัตว์เนาะบางคนก็บอกว่าเขาก็บอกว่าเขาก็มาในตลับนะดอกไม้ทองดอกไม้อะไรแล้วเขาก็บอกว่าเอาที่เอายางอะไรยางอะไรเขาบอกว่ายางไม้มาทานะมนุษย์เราลืมแล้วยางอะไรเขาบอกว่าตาแล้วมันจะดีหรือว่ายังไงพอตาแล้วดอกไม้เงินน้อยทองมันก็หายไปนั่นน่ะเขาให้ดูเนี่ยดอกไม้ตะวันคนนี้เขาก็มีใจแบบพวกโพธิสัตว์อ่ะเขาก็มีอะไรแปลกๆบอกว่าเอาสิเขาเป็นเมตตานะเอาไปบ้านวันสองวันเอามาทำไมเอาให้คนอื่นนั่นแหละเขาก็บอกว่านั่นแหละเขาก็ลองใจเราสินะว่า ของดีอ่ะนั่นแหละของดีมันนั่นแหละแกคนนี้เห็นไหมเขาก็หัวเราะหัวเออบางทีเขาก็มาคุยให้ฟังครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับโยมมุ้ยเจริญพรใจโยมมาตรการพ่อลูกสองค่ะฉันอยากจะถามว่าสินแปดอยู่บ้านนี่นะคะที่ฉันอยู่บ้านนี่รับสินแปดแต่ว่ารัตนาเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้แต่ว่าฉันไม่ถือสิทธิ์ว่านอนบนที่นอนฉันเดินไม่ได้ก็เลยรับแค่สินเจ็ดนี่จะเป็นไรเปล่าคะดีมันเหมือนอย่างว่าเรามีสินสามสินสี่สินมันก็ยังดีเนี่ยเรามีต้องเจ็ดสินก็ยังดีนั่นแหละก็คงไม่อะไรใช่ไหมคะใช่ไม่ผิดอ่ะเดินไม่ได้แต่รู้ว่านอนบนที่นอนอะไรพวกนี้เพราะจะเดินไม่ได้หรือว่ารับเองตั้งใจไว้เองนุ่งขาแบบนี้แต่ว่าคงกลัวว่าจะผิดอะไรหรือเปล่าไม่ผิดอ่ะไม่ผิดอ่ะเราเดินไม่ได้นั่นแหละไม่ได้ใช่เราก็เอาผ้าปูให้มันไม่นุ่มนิ่มที่จนเพลินไปแล้วนั่นแหละเราเข้าใจนะคนเจ็บป่วยก็ต้องให้นอนให้นิ่มหน่อยไม่งั้นมันปวดกระดูกนะคุณยายคุณโยมนะขาเป็นขัดแหละผมก็สะโพกขัดโอ้โหนางเดินไม่ได้มาหลายปีแล้วเนี่ยแต่ว่าก็พยายามทุกวันพระถือศีลแปดแล้วก็ทานเจอะไรพวกเนี้ยแต่สารพ่อว่าไม่ผิดนะคะเพราะเราแค่เจ็ดศีลแปดก็ทำได้เพราะเรารู้เราไม่ได้นอนเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินแต่ทีนี้มันนอนกุ้งแบ
่ะเออนั่นน่ะไม่เป็นไรเพราะว่าเราเจ็บป่วยใช่เราไม่ได้นอนเพื่อสนุกสนานอะไรนะโยมนะไม่ใช่แล้วก็ถือโทรทัศน์ก็ดูเฉพาะประเทศเท่านั้นจ้าจ้าก็คงไม่ผิดนะคะจ้าดีดีทำไว้เถอะทำไว้จ้าแต่นึกว่าวิบากกรรมมันตามมานะโยมนะเออเออวิบากกรรมใช่ที่ทำให้เราเดินไม่ได้จ้าเดินไม่ได้สาธุพยายามรักษาอยู่หลายปีแล้วล้มค่ะจ้าก็ยืนอยู่เฉยมันล้มอ่ะก็เลยก็ยุ่งมากแล้ว80 กว่าแล้วอ่ะใช่นั่นแหละอุตส่าห์ทำเมื่อนั่นแหละเราจะอยู่อีกกี่วันเราก็ไม่รู้เราก็ไม่ประมาทใช่ไหมเราก็ไม่ประมาทมันไปก็เรียกฟังตามพวกมาสังฆทานนี่แหละสาธุสาธุดีแล้วดีแล้วก็ตามข้อตัวนี้แหละค่ะถามอยากทราบนะคะขอให้ลูกๆก็ได้เลี้ยงคุณแม่ก็ขอให้เจริญขอให้เขารวยเนาะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ผู้ที่ชราสูงอายุนั่นน่ะผู้ที่พิการนั่นน่ะก็ขอให้เขาเจริญนั่นนะจะได้มีความสุขนะเทวาเทพารักปกปักรักษานั่นนะลูกหลานเจริญนั่นนะ เพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่านี่แหละจึงบอกว่ากระดูกเส้นเอ็นอันเนี้ยถ้ามันแม้เราเดินเนี่ยโอ้โหมันเดินไม่ได้จริงๆนั่นถ้าเป็นเกาก็ปวดใช่ไหมบางคนเราก็ปวดบ่อยๆจนรู้เลยปวดเกานี่ตกนรกดิโอ้ตกนรกมันเป็นอย่างนี้เองมันปวดไม่ได้หยุดนั่นแหละปวดมากนั่นครับขอกราบหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากสุพรรณบุรีครับหลวงพ่อจากโยมวิไลเจริญพรใจโยมสาธุค่ะนาฏนมัสการค่ะหลวงพ่อทั้งสองรูปนะคะค่ะค่ะอยากจะถามหลวงพ่อหน่อยว่าเรื่องข้างน้องนี่น้องเต้ายันดิฉันสงสารน้องมากเลยเพราะว่าน้องเป็นคนดีปฏิบัติธรรมตลอดซื่อสัตย์ใส่บาตรทุกวันแต่ทำไมมีลูกนะคะลูกคนโตแล้วก็มี3คนนะคะหลวงพ่อคนโตก็พิการทางสมองและคนที่2ก็ติดยาบ้าวอมแงมเลยก็ไม่เอามาเลยและคนที่ทราบก็ผู้ยิ่งก็ไปไม่ตอนไหนออกจากบ้านไปนี่ลุงพ่อเป็นเวรกรรมทุกน้องเจ้าหรือมันยังไงก็แบบนี้กันลุงพ่อโอ้ใช่คนเราเนี่ยคนเรานี่แหละเหมือนว่าเขาก็คล้ายๆว่าทุกหน้าใสไงโยมมันน่าจะรู้อ่ะแต่ทีนี้มันก็เห็นว่าไอ้ที่ยามาเนี่ยแล้วก็ยังมึงนั่นลูกคนเล็กกำลังไอ้คนที่ต้องมันถ้าบังคับกูเข็นเอาตัวแม่เอาตัวเงินเนี่ยไปกินยานะทุกวันหลวงพ่อคุณบริโดนน้องเต้าคุณโทรกลับมาคุยกันแต่ร้องไห้แล้วก็ไม่รู้ทำไงหลวงพ่อสงสารน้องเหลือเกินนะทำพ่อฟังทางวิทยุนะคะหลวงพ่อค่ะตามมาตรการค่ะจ้าพวกนี้แหละถ้ามันมีสติต้องพูดขอขมากรรมกันมันจะหายพูดขอขมากรรมกันถ้ามันไม่มีสติมันไม่เอานั่นน่ะเห็นไหมมันหมดกรรมถ้ามันหมดกรรมอ่ะมันหายง่ายไอ้พวกเนี้ยหายง่ายถ้าทำตามเนาะนั่นน่ะ แช่น้ำทุกวันน่ะแช่น้ำเดือนเดียวเดี๋ยวมันก็หายไอ้ยาพวกเนี้ยนะทีนี้ก็ผมไม่ต้องกินยาอะไรเลย มันกลัวน้ำแช่น้ำเดี๋ยวก็หายเพราะฉะนั้นนะถึงบอกว่าพ่อแม่นี่แหละเห็นไหมแม่ตายไปแล้วพ่อตายไปแล้วไอ้ลงสีมันก็งัดกระดานไปขาย หมดนั่นมันเห็นไหมวิบากกรรมของคนจึงบอกว่าอะไรถ้าพูดว่าตัวอะไรตัวกินไม้
ตัวกินแบงค์เราหมดเลยพ่อแม่กินข้าวกินฮะกินยุ้งข้าวกินงัวกินควายหมดก็เพราะว่าไอ้ตัวนี้น่ะ ไม่รู้ว่าจะเรียกตัวอะไรดีใช่ไหมนั่นน่ะมันเผาบ้านเผาเมืองบอกว่าเออน่าสงสารก็ขอให้เขาหายเนาะนั่นน่ะขอให้หายนั่นน่ะขอให้ว่าถ้าไกลไปนี่แหละไอ้ลมบ้าหมูเนี่ยที่ลมพายุใหญ่มันนานๆมันมาทีไอ้ลมนี่แหละไอ้ลมปากกันนี่แหละไอ้ลมยามานี่มันมาทุกวันไม่ไหวมันวิ่งทุกวันมันขนองนายโยมเนาะมันไอ้พ่อแม่พี่น้องลำบากนั่นน่ะเห็นมั้ยจึงบอกว่านี่แหละอาตมาให้กำลังใจโยมเนาะนั่นวันหลังโทรศัพท์มาคุยกับอาตมามั่งดีดีนายโยมนะเดี๋ยวจะแนะให้ฟังมันจะได้หายนะโยมนะครับขอกราบหลวงพ่อครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับจากเพชรบุรีครับหลวงพ่อโยมบอกว่าโยมไปทำบุญที่ไหนๆก็ไม่ชอบไม่เหมือนวัดสังฆทานอาการแบบนี้เป็นการยึดติดสถานที่หรือว่าเป็นการยึดติดกับวัตถุหรือเปล่าจ๊ะค่ะมันไม่ใช่หรอกมันเคยสร้างเอาไว้ก็ได้โยมเหมือนว่าเห็นว่าไปไหนก็ไปเที่ยวพุทธคยากันดีกว่านั่นแหละเห็นมั้ยเพราะมันเคยไปเกิดอินเดียไปเกิดพุทธคยาไปไหว้พุทธเจ้าที่นั่นอะไรต่ออะไรเออนั่นแหละบางคนนะบอกว่าท่านอาจารย์ตะหนองถ้าท่านไปสร้างที่อินเดียฉันจะช่วยไปสร้างที่อื่นฉันไม่ช่วยนะเจ้าของโรงแรมเดี๋ยวนี้แกล่วงลับไปแล้วมั้งนั่นน่ะแกอายุเยอะแล้วนั่นก็ชอบพองานเลิกก็จะบินไปอยู่นั่นครึ่งเดือนไปอยู่วัดอ่ะไปชอบแสดงว่าแกก็เคยมีบุญกับสถานที่เนี่ยพุทธคยาพุทธสถานเนี่ยญาติโยมนะทีนี้เราดีแล้วเราติดบุญเนี่ยมันดีนี่ก็ติดทุกข์เห็นไหมนั่นน่ะลูกกินยาม้ากันอะไรกันผ่านพ่อผ่านแม่ไม่รู้ว่าตัวอะไรมันมาสิงใจจะเรียกว่าในตัวปวกก็มันน้อยไปไม่รู้จะเรียกตัวอะไรดีที่มันกัดกินหัวใจพ่อแม่น้ำตาพ่อแม่มันไม่รู้หรอกว่าพ่อแม่ร้องไห้ก็เห็นไหมนั่นน่ะไฟนรกเผาเจ้าอยู่ทุกวันนั่นน่ะท่านบอกนะคุณโยมเนาะนะพ่อแม่นี่ไม่ได้นะไฟนะพ่อแม่เป็นไฟดีไฟร้ายไปทุบตีพ่อแม่ไปด่าพ่อแม่ก็นั่นน่ะไฟมันสุมอกเราบูชาดีๆเจริญไงพ่อแม่นั่นครับคำถามต่อไปครับหลวงพ่อจากชลบุรีครับโยมบอกว่าการที่สวดมนต์ไปด้วยพิจารณาลมหายใจไปด้วยเรียกว่าจิตเข้าถึงสมาธิได้หรือเปล่าจ๊ะครับก็ดีนั่นแหละเราก็ยังรู้นั่นแหละแต่มีสตินั่นแหละเราทำเป็นสมาธิไปด้วยถูกอ่ะทีนี้สวดมนต์เนี่ยมันก็ยันหนีไปนู่นหนีไปเยอรมันมั่งเนาะไปรัสเซียมั่งเวลาสวดมนต์ไปนู่นไปนี่นั่นแหละมันจับไม่ได้แต่ถ้ามันอยู่นิ่งๆมันจับได้เนี่ยยอมวีบุญนะสวดมนต์แล้วมันจับได้นั่นแหละมันไม่ค่อยหนีนั่นแหละยอมจึงพูดถูกว่าสวดมนต์แล้วทำไมมันไปรู้ตัวสงบนั่นแหละถูกอะบางทีเห็นไหมแบบพูดอยู่นี่แต่ใจมันไปอยู่กรุงเทพนู่นไปเดินอยู่ทั้งที่เราเคยไปนั่นน่ะใช่ไหมนี่แหละสัญญามันไปตัวรู้มันไม่นิ่ง
นะนี่ก็เป็นบุญของคุณโยมนะครับคำถามต่อไปครับหลวงพ่อจากมีสายเข้าครับเดี๋ยวรอสายเข้าครับขอโอกาสหลวงพ่อครับสายเข้าจากนนทบุรีครับหลวงพ่อจากโยมธนพลเจริญพรจ่าโยมค่ะนมัสการค่ะจ่าจ่าโยมพูดได้เลยเราฟังอยู่ค่ะคืออย่างนี้ค่ะลูกชายไปบวชที่วัดนั้นแต่ก่อนลูกชายยังไม่บวช3ปีให้หลังคือ3ปีก่อนโน้นน่ะก่อนบวชโยมเคยไปนอนไปบวชพระที่วัดนั้นบวชพระรูปอื่นนะคะเขาฝันว่าใบโพเกิดที่ฝ่าเท้าคือมาติดที่ฝ่าตีนนะคะใบโพเป็นโพเงินผ่าใบโพค่ะจ้ะแล้วแกะยังไงก็แกะไม่ออกแกะยังไงก็แกะไม่ออกในความฝันทีนี้ในความฝันนะคะเกิดที่ฝ่าตีนเป็นโพเงินค่ะแล้วทีนี้พอ3ปีให้หลังคือปีนี้ค่ะลูกชายบังเอิญยังไงถูกคนละจังหวัดคนละที่ได้ไปบวชที่วัดนั้นพอไปบวชเสร็จก็เลยผมที่โกนหัวลูกชายนี่ก็เลยคนนั้นก็บอกเอาผมไปเก็บไปนะก็เลยเอามาด้วยผมก็เปียกพอมาก็เลยเอามาตากไว้กับกระดาษทิชชู่พอวันรุ่งขึ้นไปดูเป็นรูปใบโพก็เลยนึกไปถึงเคยเห็นใบโพที่เคยฝันที่ครั้งหลัง3ปีก่อนนะคะคือมาเกี่ยวกับลูกชายตรงที่บวชนี่เกี่ยวกับพระนี่จะเป็นยังไงครับขอฟังทางที่ดีสักค่ะจ้ะค่ะนมัสการค่ะจ้ะสาธุถ้าเขาบวชไปเรื่อยเขาจะได้พ้นทุกข์เนาะไม่แน่บางทีเขาเป็นพวกโพธิสัตว์อะไรก็ได้เขาเคยปรารถนาของเขามานะโยมเนาะนั่นน่ะบางคนเนี่ยพระโพธิสัตว์เนี่ยมันเยอะที่ปรารถนาทีนี้ก็มดแดงมดดำมันก็ปรารถนามันเห็นพุทธเจ้าเก่งนะมันตกนรกอยู่นั่นน่ะมันก็ปรารถนากันเยอะแต่ใครจะเลิกเท่านั้นเองใครจะเลิกก็เลิกก็เข้านิพพานบางคนนี่แหละคุณโยมเขาเป็นคนดีมาเกิดกับคนมีบุญนั่นน่ะมันไม่ค่อยมีใครมาคุยนะเรื่องพวกนี้นั่นจึงบอกว่าเห็นมาพนางกุบลวรรณามีดอกประทุมขึ้นที่ระหว่างหน้าอกเนี่ยนั่นน่ะที่บอกว่าอุบลจึงชื่ออุบลวรรณาครับนั่นน่ะแล้วก็ชาตินั้นก็สำเร็จนะสำเร็จเป็นพระอรหันต์นะคุณโยมเนาะมันนี่แหละเขามีบุญเก่าที่บอกว่าแม่บุญเรือนมีลายเท้าเป็นทองเป็นเจดีย์เป็นหอยสังเป็นดอกบัวอะไรเงี้ยเป็นถุงทรัพย์เป็นตาลปัดโบราณอะไรต่ออะไรมีเยอะหลายเท้าคุณแม่นั่นน่ะเขาก็คนมีบุญเก่าอย่างนี้แหละคุณโยมเด็กคนนี้เขาก็มีบุญเก่านะคุณโยมเนาะจึงบอกว่าเห็นไหมลุงคนนั้นบอกว่าผมเลี้ยงไฟไว้ไฟมันก็ไม่ดื้อนะแต่มันก็เดินช้าช้าไถนามันก็เดินช้าช้าตอนหลังเห็นไหมชาตินั้นมันโดนฟ้าผ่าตายมันไม่ดื้อควายตัวนี้ก็บอกแล้วมันดังเยอะตามตัวมันเพราะนั้นเนี่ยพวกเนี้ยมันพวกโพธิสัตว์ไฟดำมันออกลูกมาเป็นไฟเผือกพวกเนี้ยพวกโพธิสัตว์พวกสัตว์ที่มีบารมีจึงว่าที่เขาฆ่าสัตว์บูชายันเห็นไหมมันก็เกิดได้ภัยพิบัติมันก็เกิดได้ที่เนปาลทีนี้พอเราได้ยินเขาจะฆ่าหมาหลายๆตัวเนี่ย6ล้านตัวนี่ถ้ามันเกิดฆ่าขึ้นมามันก็เป็นได้เหมือนกันเนาะนั่นน่ะมันก็มันก็ทุกข์ได้เหมือนกันแต่ความจริงเห็นไหมไอสัตว์เนี่ยมันก็กินเท่ากับคนเลยนะโยมนะข้าวเนี่ยสมมติถ้ามันกินสามเวลาเนาะมันกินจูนะหมาตัวใหญ่เลยบอกว่ามันทุกข์ทางนั้นนะ
มนุษย์เนี่ยนั่นน่ะถึงบอกว่าถ้าเราไม่ทำได้มันก็บุญของมันเนี่ยเราทำไปบางทีเห็นไหมอินเดียพม่าก็เคยฆ่าพระฆ่าชีโอ้ไอ้นาคิดมันก็มาเลยพายุน้ำท่วมนั่นตายกันเยอะเห็นไหมก็เป็นได้อืมขอถามหลวงพ่อครับต่อไปครับหลวงพ่อจากจันทบุรีครับโยมสุนารีโยมบอกว่าเวลาที่โยมฟังคนอื่นเขาพูดทำไมจิตของโยมก็คือมันจะเป็นการทวนคำถามพูดตามไปด้วยครับทำไมจิตของโยมถึงพูดตามเขาถ้าไม่พูดตามหรือว่าไม่พิจารณาตามโยมจะฟังไม่รู้เรื่องเป็นเพราะอะไรเจ้าคะอันนี้มันเป็นปัญญาของเขามันเป็นกัญญากุศลที่บางคนเนี่ยฟังเท่าไหร่มันก็จำไม่ได้นั่นน่ะเห็นไหมบางคนเนี่ยฟังก็เอาหูฟังหูฟังเอาใจฟังเนี่ยเขาจำได้พูดได้หมดนั่นแหละบางคนฟังไม่ท่านพูดแล้วมาพูดต่อไม่ได้นั่นแหละนี่แหละเรียกว่าจิตของโยมเคยสะสมมาอย่างนั้นติดสะสมกุศลนะคุณโยมนะปัญญากุศลนั่นแหละสมาธิกุศลมันเกิดนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าเราทำไปเถอะที่เราเกิดมาได้พบพุทธศาสนาได้พบว่ามีพระอริยเจ้านั่นแหละเราบางคนก็ได้ทำบุญกันนั่นแหละเห็นไหมหลวงปู่เปียนหลวงปู่ครูบาพระบาทตากผ้าใช่ไหมนั่นเองท่านก็ทำนะสมัยก่อนคนก็ศรัทธากันเห็นว่าพระอรหันต์เป็นร้อยๆแต่นักสายหลวงปู่มั่นทำกันเยอะเพราะว่าแผ่นดินอีสานใหญ่นั่นนะพระก็ทำกันเห็นว่าหลวงปู่คำพองสมัยก่อนทำกกดูอะไรต่ออะไรเดี๋ยวนี้ท่านก็ล่วงลับกันไปนั่นนะท่านก็ไม่พูดว่าท่านสำเร็จใช่ไหมหลวงปู่ศิลาท่านก็เราไม่ใช่พระอรหันต์แต่เรารู้แต่ว่าถ้าเราตายแล้วเราก็ไม่มาเกิดนั่นน่ะท่านก็พูดเลี่ยงไปนั่นน่ะหลวงปู่บุญเพ็งมาที่เขาว่าเราเป็นอรหันต์เอาจังหันเข้ามาสิกูจะหันเข้าใส่หลวงปู่บุญเพ็งกันพูดนักเลงนะอย่างนี้ท่านล่วงลับไปแล้วอายุ80กว่าพุทธธรรมโมพ่อของท่านก็สำเร็จไปหลวงปู่บัวพามนั่นนะจึงบอกว่าคนร้อยเอ็ดเนี่ยหลวงปู่นั่นเราไปเจอกันตอนอายุมากอะก็บอกหลวงปู่อย่าว่าผมถวายรถเก่านะแต่มันเป็นเชฟโรเล็ตนะเรารักแต่มันนิ่มเอาเลยหลวงปู่ถวายมันนิ่มเดี๋ยวเราไปนั่งดูก่อนอายุก็มากแล้วท่านจะเดินไปเยี่ยมลูกศิษย์ก็ไม่ไหว80ฟ้าแล้วจะได้นั่งอยู่ 5-6 เดือนนะท่านก็ล่วงลับไปเราก็ดีใจกับท่านเนาะว่าให้ท่านสะดวกเหมือนครูบาอาจารย์เห็นไหมหลวงปู่ต่างๆใครได้ถวายรถเห็นไหมพออายุมากจะให้ท่านนั่งปิกอัพก็ไม่ไหวให้ท่านนอนไปมั่งอะไรตาอะไรนั่งรถนิ่มๆรถตู้ใช่ไหมมันก็เป็นบุญของคนที่ทำกันนั่นนะจึงบอกว่าโกยกันไว้เถอะตอนนี้เห็นไหมเขาก็มาโกยกับพวกเราเหมือนกันนะบางคนไม่รู้มันก็โกยบาปกันไปกับพ่อกับแม่เห็นไหมไม่ยอมเลิกนั่นนะมันจะเลิกยังไงมันเป็นธาตุของยาพวกนี้ซะแล้วใช่ไหมนั่นนะเหมือนซาตานมันเป็นอย่างนั้นทีนี้เราก็เอากำลังก้าวเบอร์อาตมาไปแล้วก็
มาคุยกันเนาะดีเหมือนกันเราก็อยากทำนะทำที่เลิกยาเสพติดเนี่ยแต่เรามันไม่ว่ามันไม่มีบุญเหมือนหลวงพ่อสนองอยู่ท่านก็อยากทำนั่นแหละรักษาทีละคนสองคนคนไหนมีบุญก็ไปรักษาอย่างเนี้ยรักษาไม่ต้องกินยามันเป็นอย่างนี้จะหมดเวลาแล้วเนาะครับขออากาศหลวงพ่อนะครับก็สำหรับรายการธรรมสว่างใจในวันนี้ก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถเขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์110000และช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ครับสุดท้ายนี้ก่อนหมดเวลานิมนต์หลวงพ่อครับให้พรไปพรกับญาติโยมที่รับชมและรับฟังหน่อยครับขอบุญบารมีที่ญาติโยมได้ปฏิบัติธรรมได้ทำบุญกับครูบาอาจารย์ทุกๆองค์ก็ดีได้มาสร้างศาลาวัดสังฆทานก็ดีห้องน้ำห้องตาให้ที่ฟ้าสุขกับวัดก็ดีก็ขอให้ทุกคนขอให้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ดีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญแล้วก็ขอให้พระบรมสารีริกธาตุทุกๆพระองค์ก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญชาวไทยทั่วโลกขอให้มีความสุขและทั่วโลกนะตัดโลกทั่วโลกขอให้มีความสุขความสุขหากคิดถึงหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสำเร็จสาธุโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะ